และนี่ก็คือภาพบรรยากาศวันที่2ของงานฟีดเรโทรแน่นอนว่าวันนี้อากาศยังคงดีเหมือนเคยซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาตะลุยบูธของกินกันที่บอกเลยว่ามีเยอะกว่า80ร้านมีทั้งร้านดังแล้วก็ร้านเด็ดในตำนานมาเริ่มกันที่ร้านแรกกับร้านสะดุ้งกุ้งแช่วันนี้ก็ขอลองชิมเมนูยำแมงกะพรุนบอกเลยว่าเด็ดดวงมากมาต่อกับร้านที่2โรไซเบอร์เกอร์ทำสดๆร้อนๆทุกออเดอร์อร่อยมากเลยแกมาต่อกันที่ร้านเฮงหอยทอดชาวเลที่บอกเลยว่าหอยทอดกรอบมากแค่ฟังเสียงก็ซูซ่าน่ากินสุดๆร้านนี้ก็ห้ามพลาดนะกับขนมจีนน้ำยาปูบอกเลยว่าน้ำยาเข้มข้นเนื้อปูจัดเต็มบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ของคาวเท่านั้นนะของหวานต่างๆก็มีจะเป็นขนมนมเนยหรือน้ำหวานก็มีให้เลือกเพียบซึ่งนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร้านอร่อยที่อยู่ภายในงานฟีดเรโทรเท่านั้นบอกเลยว่าใครสายกินต้องห้ามพลาดเลยงานนี้ทั้งบรรยากาศดีๆเย็นสบายในหน้าหนาวแบบนี้ซื้ออาหารเสร็จก็มานั่งฟังเพลงจากศิลปินยุค90ที่จะมาขับร้องเพลงต่างๆให้เราฟังบอกเลยว่ามูดดีมากไม่มาไม่ได้แล้วนะเนี่ยวันที่26นี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเอาจริงๆห้ามพลาดมาย้อนเวลากลับไปด้วยกันกับปรากฏการณ์ครั้งแรกแห่งความสุขยุค90กับงานฟีดเรโทรในวันที่24ถึง26พฤศจิกายนที่มิวเซียมสยามตั้งแต่เที่ยงวันถึง3ทุ่มบอกเลยว่าคงฟรีตลอดงานแล้วมาเจอกันนะคะ